ปตท.ผนึกกำลัง6ค่ายรถยนต์ชั้นนำร่วมกันพัฒนาธุรกิจรถยนต์ไฟฟ้าเพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้รถยนต์ไฟฟ้าในประเทศให้ได้ 1,200,000 คันในปี2579โดยปตท.จะเป็นผู้ก่อสร้างสถานีบริการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าหรือ PTT EV Station จำนวน4แห่งและมีแผนที่จะขยายเพิ่มขึ้นอีก2สถานีภายในสิ้นปีนี้และเพิ่มเป็น20สถานีภายในปี2560ส่วนบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ทั้ง6รายจะเป็นผู้ศึกษาและพัฒนารถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าตามแผนธุรกิจของบริษัทต่อไปไม่ใช่เฉพาะเรื่องรถไฟฟ้านะครับแต่ว่าเทคโนโลยีทุกอย่างมันเปลี่ยนไปเร็วมากในโลกนี้เนี่ยถ้าประเทศไทยเราไม่ติดตามเราก็จะช้าไปแล้วก็จะสูญเสียโอกาสเพราะฉะนั้นการที่รัฐบาลเริ่มในการที่จะรองรับหรือเตรียมการศึกษาทำความเข้าใจเทคโนโลยีเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องดีครับสนับสนุนโดยปตท.พลังที่ยั่งยืน